พอดคาสต์รีวิวชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดคาสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลาพอดคาสต์รีวิวทุกวันจันทร์เวลา 10:15 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastเรื่องเล่ามากมายจากหลากหลายครีเอเตอร์ในไทย PBS Podcast กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะทางไทย PBS Podcast บนเว็บไซต์คุณลุงขอรับผีมันหลอกผมขอรับแอปพลิเคชันจีนจะก้าวเป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจของโลกทาบชั้นสหรัฐอเมริกาสะดวกแบบไหนก็เปิดฟังได้เลยท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voiceสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการพอดคาสต์รีวิวนะครับอยู่กับยีนธรณินทร์เทพวงศ์ครับเราพบกันทุกๆวันจันทร์เวลาประมาณ 10:15 น.นะครับรับชมผ่านทางออนไลน์ครับที่แฟนเพจ Facebook ของไทย PBS Podcastแฟนเพจของไทย PBS รวมถึง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ด้วยนะครับทุกๆสัปดาห์เรานำไฮไลท์พอดคาสต์ที่น่าสนใจจากไทย PBS มาแนะนำให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันครับรวมถึงไปพูดคุยกับผู้จัดรายการที่จะมาแนะนำรายการและนี่คือตัวอย่างของเราในสัปดาห์นี้ครับอาเซียนไอแรเอิร์ธกับสภาพถังขยะราคาถูกของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เศรษฐกิจติดบ้านความขัดแย้งของจีนสหรัฐกับทิศทางเศรษฐกิจไทยและอาเซียนโรงหมอภัยจากกัญชาในน้ำนมแม่ที่มีผลต่อพัฒนาการของเด็กทารกและปิดท้ายกับ Flavor of Hometown ครับจะมาแนะนำอาหารในความทรงจำจากจังหวัดแพร่เชียงรายเพชรบุรีและภูเก็ตครับเริ่มกันที่รายการ ASEAN Eyes ครับมาในซีรีส์ชุดทรัพยากรเลือดนะครับตอนนี้เป็นตอนที่3แล้วครับพูดถึงเรื่องแร่เอิร์ธถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญครับในโลกยุคใหม่เพราะว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะนำไปผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เราใช้กันในปัจจุบันนี้ครับในโลกนี้จีนถือว่าเป็นประเทศที่ผลิตแร่เอิร์ธได้เป็นสัดส่วนอันดับ1ของโลกนะครับรองลงมาก็คือสหรัฐอเมริกาในอาเซียนเองก็มีแหล่งผลิตแร่เอิร์ธซึ่งติดอยู่1ใน10ด้วยนะครับมีเมียนมาไทยแล้วก็เวียดนามครับอีกด้านหนึ่งครับแร่เอิร์ธก็ถือว่าเป็นแร่ที่มีการผลิตแล้วก็สร้างผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนโดยรอบนะครับวันนี้อาเซียนไอจะพูดถึงเรื่องเมียนมาแล้วก็มาเลเซียครับที่เป็นอุทาหรณ์สะท้อนถึงการตัดสินใจของผู้นำประเทศครับที่ผลักดันให้ประเทศของตนเองนั้นกลายเป็นถังขยะราคาถูกแล้วก็โรงงานตั้งผลิตแร่เอิร์ธส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตผู้คนในพื้นที่ฟังกับคุณปรางทิพย์ดาวเรืองในอาเซียนไอส์ครับก็มีประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราอย่างน้อย2ประเทศนะคะที่ประเทศผู้ส่งออกแร่เอิร์ธเนี่ยหันมาหานั่นคือมาเลเซียแล้วก็เมียนมาค่ะสำหรับมาเลเซียเนี่ยคนมาเลเซียมีเรื่องมีราวกับแร่เอิร์ธมาหลาย10ปีแล้วนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่จบค่ะเรื่องมีอยู่ว่าในพ.ศ.2525หรือว่า40ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นการผลิตแร่เอิร์ธกำลังเบิกบานในจีนนะคะก็มีบริษัทมิตซูบิชิเคมีคอลอินดัสทรีของกลุ่มมิตซูบิชิจากประเทศญี่ปุ่นได้เข้ามาลงทุนตั้งโรงงานสกัดแร่เอิร์ธในพื้นที่บูกิตเมราของรัฐเปรักในประเทศมาเลเซียเป็นการขนเอาวัตถุดิบจากต่างประเทศมาสกัดในมาเลเซียแล้วก็ยังใช้มาเลเซียเป็นที่ทิ้งของเสียจากการสกัดด้วยสัญญาที่มิตซูบิชิทำกับรัฐบาลแห่งรัฐเปรักก็ระบุนะคะว่าขยะหรือว่าของเสียจากการสกัดแร่เอิร์ธเนี่ยให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของรัฐเปรักที่จะจัดการเก็บของเสียพวกนี้ในฐานะสิ่งที่มีศักยภาพเหมือนกับขยะนิวเคลียร์แต่เรื่องนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเขารู้กันดีนะคะว่าถึงจะทิ้งอย่างดีเพียงไหนเนี่ย
ของเสียที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีก็ยังปล่อยสารกัมมันตรังสีได้ในระดับอ่อนๆได้เป็นศตวรรษเลยนะคะตอนนั้นเนี่ยพอโรงงานเปิดก็มีชาวบ้านฐานะยากจนไปสมัครทำงานกันเป็นแถวแต่สักพักหนึ่งชาวบ้านในหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆโรงงานไปราวๆ16กิโลเมตรเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีกลิ่นฉุนแล้วก็มีควันออกมาจากโรงงานนะถึงขนาดที่ว่าหายใจกันลำบากพอ2ปีผ่านไปชาวบ้านก็พบความจริงอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ามีการก่อสร้างสถานที่เก็บของเสียจากโรงงานในบริเวณที่อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านอีกด้วยพอถึงตอนนั้นชาวบ้านก็เริ่มเปิดศึกกับบริษัทเลยนะคะตอนนั้นเนี่ยมาเลเซียมีระบบการเมืองแบบรัฐสภาที่มีการเลือกตั้งแต่ก็มีพรรคการเมืองพรรคเดียวครองอำนาจมานานแล้วมีนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจล้นฟ้าชื่อมหาเตโมฮัมหมัดที่คนไทยรู้จักกันดีนั่นแหละค่ะนายกมหาเตเนี่ยเป็นคนที่เชียร์โครงการแร่เอิร์ธเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะแต่ยังไงก็ตามชาวบ้านก็เดินหน้าคัดค้านต่อไปเริ่มจากการที่รวบรวมชื่อกัน 7,000 คนร้องเรียนไปยังนายกเองแล้วก็นอกจากนั้นยังมีการประท้วงโดยสงบและปิดกั้นถนนกันหลายครั้งนะคะแต่คำตอบของนายกรัฐมนตรีมหาเถรก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยมีมาตรการที่เคร่งครัดเรื่องของความปลอดภัยอยู่แล้วนะแต่การก่อสร้างสถานที่ทิ้งขยะแร่เอิร์ธก็ต้องเดินหน้าต่อไปฝ่ายชาวบ้านก็เลยไปเชิญ NGO ผู้เชี่ยวชาญในมาเลเซียมาช่วยวัดกัมมันตภาพรังสีในพื้นที่นะคะวัดไปวัดมาก็ปรากฏว่าพบระดับกัมมันตภาพรังสีสูงกว่าระดับมาตรฐานถึง88เท่าต่อกันที่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับตอนนี้พูดถึงความขัดแย้งระหว่างจีนและสหรัฐกับทิศทางเศรษฐกิจไทยและอาเซียนครับเมื่อไม่นานมานี้ครับการเดินทางไปเยือนไต้หวันของแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเป็นที่จับตาไปทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับการเคลื่อนไหวนี้ส่งผลกระทบไปถึงเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนแล้วก็สหรัฐหรือว่าจีนแล้วก็ไต้หวันเองนะครับการเดินทางของประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเนี่ยสร้างความไม่พอใจให้กับจีนเป็นอย่างมากเลยนะครับรายการเศรษฐกิจติดบ้านครับตอนนี้จะพูดถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยครับซึ่งไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่เป็นหนึ่งในคู่ค้าคู่ลงทุนระหว่างจีนแล้วก็ไต้หวันด้วยนะครับว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรในอนาคตครับไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธนาเศรษฐปราโมทครับจากศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าครับเรื่องของความขัดแย้งของพวกเขาครับจะบอกว่าใกล้ก็ใกล้จะบอกว่าไกลก็ไกลนะครับส่งผลกระทบอย่างไรต่อบ้านเราบ้างครับอาจารย์อ๋อบ้านเราก็เอาตรงๆเนี่ยเฮ้ยเชิงการเมืองเนี่ยบ้านเราค่อนข้างแบบเหมือนกับลอยตัวก็คือเหมือนกับอาเซียนในภาพรวมอ่ะเพราะเราเป็นประเทศเล็กใช่ไหมแล้วก็อยู่ท่ามกลางหันนะคือทั้งสหรัฐแล้วก็ทั้งจีนแล้วก็มีความสัมพันธ์กับทั้งคู่เหมือนกันเพราะนั้นอาเซียนก็คงใช้การแบบลอยตัวก็คือพยายามให้มีการปฏิบัติหนอมปฏิบัติหนอมให้มีการเจรจากันมากกว่าจะแบบเอียงไปทางสั่งเลยฟังหนึ่งมันการเมืองเนี่ยกระทบค่อนข้างจำกัดแต่ช่างเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องจะรักไว้ก็หลีกเลี่ยงที่มันจะมีผลสืบเนื่องผลสืบมีอย่างไรได้บ้างอย่างแรกก็คือเมื่อกี้ที่พูดถึงอุตสาหกรรมชิปใช่ไหมว่าถ้าเกิดมันขยายรุนแรงมากขึ้นเกิดมีการปิดน่านน้ำปิดน่านฟ้าเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการที่ซัพพลายเชนของโลกอาจจะแบบหยุดชะงักชั่วคราวแต่นี่ตอนนี้ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะแค่ซองลบเป็นจังหวะเฉยยังไม่ถึงขนาดปิดน่านน้ำแบบน่านฟ้าแบบเป็นอาทิตย์อะไรเงี้ยที่ทำให้เกิดซัพพลายเชนขัดแย้งไงแต่เราต้องจับตาดูว่ามันจะแบบมันจะจบแค่นี้หรือว่ามันจะยืดเยื้อแต่ถ้าผมคิดว่าไม่น่าจะยืดเยื้อแต่ถ้าเกิดยืดเยื้อมันก็จะมีปัญหาด้านซัพพลายเชนนั้นอันเนี้ยซัพพลายเชนอันเนี้ยถ้าเกิดมีถึงมีปัญหาเนี้ยก็จะจำกัดมันก็เหมือนกับตอนที่เกิดน้ำท่วมในไทยเกิดเป็นปัญหาในญี่ปุ่นเนี้ยมันก็อาจจะใช้ไปเดือน2 เดือนเนี้ยอันนี้คือเคสที่รุนแรงสุดอาจารย์ผมขอถามศักยภาพของไต้หวันในฐานะที่เป็นผู้ผลิตชิปและเซมิคอนดักเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันหน่อยนะครับว่าเขามีความสำคัญต่อซัพพลายเชนของโลกอย่างไรและมีใครสามารถที่จะมาทดแทนเขาหรือมาท้าทายเขาเช่นไปหลายคนก็ถามนะแล้วบ้านเรามีศักยภาพในการผลิตหรือไม่และอย่างไรครับอาจารย์คือในเทคโนโลยีเราไม่มีศักยภาพอยู่แล้วเรื่องเทคโนโลยีเราไม่มีศักยภาพอยู่ใช่แต่ในของการตั้งโรงงานเนี่ยเรามีศักยภาพค่อนข้างเยอะมากเพราะอย่างที่พูดถึงก่อนหน้านี้เวลาโรงงานมันก็ย้ายไปตั้งในประเทศอื่นๆค่อนข้างเยอะอันนึงที่ถ้าจับตาอย่างเช่นในช่วงสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐในช่วงสมัยทรัมป์เนี่ย
ิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนักลงทุนเนี่ยย้ายกันจากจีนนะทั้งตะวันตกที่ลงทุนในจีนหรือทุนจีนเองเนี่ยก็ย้ายมายังอาเซียนเยอะใช่เพราะเก่งว่ามันจะเกิดการขัดแย้งมากขึ้นแล้วมันก็จะทำให้การค้าการส่งออกเนี่ยมันชะงักเงินไปก็เขาพยายามมูฟมายังประเทศที่เหมือนกับว่าอยู่ไกลจากความขัดแย้งหน่อยก็คืออาเซียนเนี่ยเป็นทางที่ดีเลยหรือช่วงนั้นเนี่ยปัญหาก็คือเขาไม่มาไทยเขามาเวียดนามเขามาอินโดนีเซียเขามาฟิลิปปินส์เขาก็บอกว่าไทยก็มีความเสี่ยงเหมือนกันว่าตอนช่วงนั้นเนี่ยเราก็มีความเสี่ยงว่าการเมืองเราจะเป็นยังไงใช่ไหมฮะของไทยเนี่ยมีปัญหาการหาแรงงานเพราะว่าเราประชากรเราโตช้าเราก็มีข้อจำกัดด้านแรงงานต่างชาติเยอะเหมือนกันมันก็จะเป็นตรงนี้แล้วก็ในแง่ของความมั่นคงทางการเมืองก็เหมือนกันเราก็ถือว่ายังมีปัญหาตรงนี้อยู่เมื่อเทียบกับเวียดนามอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ยแต่ก่อนอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มีปัญหาความมั่นคงทางการเมืองแต่เนี้ยเขาค่อนข้างเซ็ตขึ้นแล้วล่ะระบบของเขาค่อนข้างเติร์นไปได้เรื่อยๆของเราเนี่ยยังเสี่ยงเลยคือตอนนี้เนี้ยผมก็เชื่อว่าความขัดแย้งที่ระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยก็คงมีมาเรื่อยๆชวนฟังข่าวแล้วก็ประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจนะครับที่จะทำให้คุณเข้าใจมากขึ้นกับรายการเศรษฐกิจติดบ้านครับฟังกันได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางไทย PBS Podcast ครับต่อกันที่รายการโรงหมอนะครับตอนนี้จะมาพูดคุยในเรื่องของภัยจากกัญชาในน้ำนมแม่ครับพูดถึงกัญชาไม่เพียงจะออกฤทธิ์ต่อผู้เสพเท่านั้นนะครับยังส่งผลไปถึงคนรอบข้างครับไม่แตกต่างจากการสูบบุหรี่เลยนะครับโดยเฉพาะหญิงที่ตั้งครรภ์ครับที่จะต้องระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่าเพียงแค่สูดดมกลิ่นเข้าไปก็มีผลต่อการตั้งครรภ์แล้วนะครับนอกจากนี้สารเคมีในกัญชาครับยังสามารถส่งผ่านจากน้ำนมแม่ไปยังทารกได้ด้วยและอาจเป็นอันตรายต่อพัฒนาการของเด็กด้วยครับไปฟังเรื่องนี้กับรายการโรงหมอครับในกัญชาเนี่ยค่ะมีสารอันตรายหลายอย่างที่น่ากังวลที่สุดก็คือเรื่องของ THC นะคะหลายๆท่านน่าจะได้ยินสารนี้กันมาจนคุ้นหูแล้วล่ะค่ะชื่อเต็มๆของมันก็คือเตตราไฮโดรแคนนาบินอลนะคะซึ่งเป็นสารที่มีอยู่มากในกัญชานะคะโดยเฉพาะกัญชาที่ถูกปลูกขึ้นมาในบ้านเรานะคะมันมีการรายงานเนาะว่าสายพันธุ์เนี่ยค่ะก็จะมีผลต่อความเข้มข้นของระดับสาร THC เหมือนกันในประเทศแถบยุโรปหรือในอินเดียเนี่ยค่ะสายพันธุ์กัญชาของเขาเนี่ยปริมาณ THC เนี่ยไม่ได้สูงเท่ากับสายพันธุ์ที่ปลูกในประเทศเราก็ยิ่งกังวลคุณแม่ของเราที่เราดูแลอยู่ไปกันใหญ่ว่าจะได้รับผลร้ายจากเจ้าสารตัวนี้นะคะถ้าเรามองตั้งแต่คุณแม่ที่อาจจะวางแผนการตั้งครรภ์เนาะมันก็มีผลตั้งแต่ในตอนนั้นละเพราะว่าหลังจากที่คุณแม่ได้รับกัญชาไม่ว่าจะจากการสูบหรือจากการรับประทานทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจเนี่ยค่ะมันจะสามารถถูกเก็บอยู่ในร่างกายได้นานถึงประมาณ3เดือนเลยนะคะมันจะต่างกับพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าบุหรี่เนาะที่ความสามารถในการถูกเก็บไว้ในร่างกายเนี่ยมันไม่ได้ยาวนานขนาดนั้นนะคะเราก็เลยกังวลคุณแม่ตั้งแต่ต้นทางเลยว่าตั้งแต่เขาแพลนที่จะมีลูกละเขาควรที่จะหลีกเลี่ยงการได้รับกลิ่นของกัญชาหรืออาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาเนี่ยอย่างน้อยเป็นเวลา3เดือนก่อนที่จะตั้งครรภ์ค่ะจริงๆแล้วกลิ่นเนี่ยดูดซึมได้ดียิ่งกว่าการรับประทานอีกนะคะเพราะว่ามันผ่านทางลมหายใจเนาะกระบวนการดูดซึมทางปอดเนี่ยค่ะก็จะได้รับสาร THC มากกว่าอีกค่ะคนที่ได้รับสาร THC เข้าไปเนี่ยนะคะก็จะทำให้มีความต้องการทางเพศสูงขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเจอว่าคนไข้เนี่ยมีเรื่องของโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ร่วมด้วย ในขณะที่มีการตั้งครรภ์อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็อีกประเด็นนึงที่น่ากังวลก็คือเจ้าสาร THC เนี่ยมันทำให้ฮอร์โมนที่ควบคุมเรื่องของการตกไข่อะค่ะทำงานได้น้อยลงอาจจะมีการตกไข่ช้าลงแล้วก็ถ้าไข่ได้รับการปฏิสนธิแล้วเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนไหวเข้ามาฝังตัวในมดลูกช้าลงก็จะเกิดโอกาสการตั้งครรภ์นอกมดลูกได้ด้วยค่ะแต่อย่างนี้ค่ะโดยส่วนใหญ่การศึกษาเนี่ยมันจะอยู่ในต่างประเทศเนาะในประเทศไทยจะยังไม่ได้มีการทำการวิจัยศึกษาอย่างเป็นจริงเป็นจังในกลุ่มคนท้องหรือว่าคุณแม่ที่ให้นมบุตรค่ะเพราะฉะนั้นแล้วในต่างประเทศเนี่ยวิธีการที่เขาได้รับสาร THC เข้าไปโดยส่วนใหญ่จะเป็นการสูบมากกว่าค่ะตัวเลขเหล่านี้ก็จะอ้างอิงถึงคุณแม่ที่ใช้วิธีการสูบเนาะส่วนเรื่องของการรับประทานเนี่ยในต่างประเทศมันจะไม่ได้ป๊อปปูล่าอย่างประเทศไทยอะค่ะอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าประเทศไทยเนี่ยมีความหลากหลายเรื่องของอาหารการนำการปรุงแต่งเมนูเนี่ยโหมันมีความสร้างสรรค์มากเลยแต่ว่าในต่างประเทศเขาจะทำการศึกษาในคุณแม่ที่สูบเป็นส่วนใหญ่ค่ะชวนฟังกันเต็มๆได้นะครับกับรายการโรงหมอในตอนภัยจากกัญชาในน้ำนมแม่ฟังกันได้ที่เว็บไซต์และก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast ครับนอกจากนี้โรงหมอยังมีประเด็นสุขภาพที่ชวนให้ติดตามกันในสัปดาห์นี้ด้วยครับ
เริ่มกันที่วิธีเพิ่มพลังใจให้กับคนออฟฟิศครับหลายๆคนทำงานแล้วรู้สึกหมดไฟจะหาวิธีเติมพลังใจสร้างไฟให้กับตัวเองอย่างไรฟังกันได้ในตอนนี้นะครับและทำไมต้องดูผลเอ็กซเรย์ทุกครั้งผลเอ็กซเรย์บ่งบอกอะไรได้บ้างนะครับชวนฟังกับตอนนี้ในรายการโรงหมอปิดท้ายด้วยอาหารฟื้นฟูจากลองโควิดนะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจหลังจากที่หลายๆคนนั้นประสบภาวะโควิดระยะยาวหรือว่าลองโควิดนะครับจะมีอาหารที่ช่วยฟื้นฟูได้หรือไม่ชวนฟังกันได้ครับทุกเรื่องทุกโรคกับรายการโรงหมอครับปิดท้ายรายการวันนี้ครับพบกับคุณโอปอเบนจมาพรฝ่ายจารีจากรายการ Flavor of Hometown นะครับจะมาแนะนำเมนูอาหารในความทรงจำของผู้คนจากจังหวัดแพร่เชียงรายเพชรบุรีและภูเก็ตจะมีเมนูอะไรที่น่าสนใจกันบ้างฟังจากคุณโอปอกันครับสวัสดีค่ะโอปอเบนจมาพรฝ่ายจารีนะคะจาก Flavor of Hometown ค่ะมีฮกเกี้ยนจากคนไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนในหาดใหญ่ค่ะที่คิดถึงเมนูที่กินง่ายๆทำง่ายๆแต่ไม่ใช่ใครจะทำก็ได้นะคะเพราะรสชาติที่ใช่ที่สุดต้องได้กินในวันเชงเม้งที่ดีอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับคนในครอบครัวค่ะแกงฮังเลฝีมือแม่มาจากอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายเลยค่ะแกงฮังเลที่ผู้เล่าเนี่ยบอกว่าในใต้ล่านี้ไม่มีใครเทียบเคียงได้เลยนะคะถึงขั้นคนในตำบลเนี่ยต้องซูฮกให้กับฝีมือคุณแม่ที่ต้องเชิญคุณแม่เนี่ยไปทำให้ในทุกๆงานบุญเลยค่ะลาบคั่วจากจังหวัดแพร่ค่ะลาบคั่วฝีมือคุณแม่ที่เป็นแรงบันดาลใจให้เปิดร้านอาหารเหนือในเมืองหลวงลาบคั่วปรุงสดใหม่ทีละจานในย่านสุขุมวิทที่มีวัตถุดิบมาจากจังหวัดแพร่และเรื่องราวของวัฒนธรรมนักเลงลาบในภาคเหนือเสียบแห้งจากจังหวัดเพชรบุรีค่ะเรื่องราวของเภสัชกรสาวในจังหวัดน่านที่ต้องอยู่ห่างจากครอบครัวนะคะแต่ก็ยังมีกล่องพัสดุความรักเนี่ยส่งตรงมาวางถึงประตูบ้านกล่องที่บรรจุทั้งความรักความห่วงใยและความทรงจำในวัยเด็กในนั้นมากมายเลยค่ะสามารถรับฟังได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast นะคะทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันค่ะดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะทุกๆรายการของไทย PBS Podcast นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามกันได้หลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะครับอัปเดตรายการใหม่ได้ทุกวันผ่านหน้าเว็บไซต์รวมถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดหรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันครับลงบนสมาร์ทโฟนกับไทย PBS Podcast ได้ทั้งระบบ iOS และ Androidนอกจากนี้ยังมีพอดแคสต์ช่องทางต่างๆให้ได้รับฟังกันด้วยนะครับทั้ง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Podbean และ YouTube กดติดตามกันได้เลยครับเพื่อที่จะไม่พลาดรายการของเราครับคุณผู้ชมยังสามารถติดตามข่าวสารจากพวกเรากันได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียของพวกเราครับFacebook, Twitter, Instagram และก็ YouTube นะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและกิจกรรมดีๆในช่วงนี้ครับอยู่ในช่วงท้ายของกิจกรรม Science Quiz 2022นะครับเรื่องวิทย์น่ารู้ตอบคำถามในช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์นะครับถ้าตอบคำถามถูกมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลหมอนรองคอจากไทย PBS Podcast ไปด้วยนะครับอย่าลืมไปเล่นเกมกับเราเพื่อที่จะลุ้นรับรางวัลกันนะครับทั้งหมดนี้คือรายการพอดแคสต์รีวิวประจำสัปดาห์นี้ครับเราจะกลับมาพบกันทุกๆวันจันทร์เวลาประมาณ 10:15 น.นะครับผ่านทางช่องทางออนไลน์ครับ Facebook ของ Thai PBS Podcast Facebook ของ Thai PBS รวมถึง YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast ด้วยนะครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับยีนทรณินเทพวงศ์ขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับไทย PBS Podcast สื่อบันเทิงช่องทางใหม่สำหรับทุกคนด้วยเนื้อหาสาระประโยชน์ที่หลากหลายไปถอดบทเรียนไปดูซิว่าขายดิบขายดีเคล็ดลับของเธอคืออะไรช่วยเปิดประตูหน่อยสิอยากออกไปข้างนอกแล้วท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voice